รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับสำหรับเทศกาลแห่งความรักนะครับอย่างวาเลนไทน์เนี่ยผมต้องมีเครื่องดื่มดีๆนะฮะที่เข้ากับธีมวาเลนไทน์มาฝากกันนั่นก็คือเมนูอัญชันโรสครับอัญชันโรสนะครับก็คือเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัญชันครับแต่ว่าเราจะมีกิมมิคก็คือเป็นน้ำแข็งที่มีกลิ่นกุหลาบแล้วก็มีกลีบกุหลาบเข้าไปด้วยนะฮะดังนั้นขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะเริ่มจากในส่วนของน้ำแข็งกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมน้ำเปล่านะครับกับกลิ่นกุหลาบลงไปครับน้ำเปล่านะครับตามด้วยกลิ่นกุหลาบครับโอเคจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้นะฮะน้ำอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำน้ำแข็งก็จะมีกลิ่นหอมๆแล้วครับจากนั้นนะครับอีกหนึ่งกิมมิคของเรานะฮะเพื่อเพิ่มความโรแมนติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลีบกุหลาบเราอาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆวางลงบนพิมพ์ซิลิโคนที่เป็นรูปกุหลาบนะฮะตัวน้ำแข็งของเราก็จะมีกลีบกุหลาบด้วยเห็นแล้วก็สวยงามครับน่าทานกระจายนิดนึงหลังจากวางกลีบกุหลาบลงไปแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆเทตัวน้ำที่เราผสมกับกลิ่นกุหลาบลงไปนะเอาละครับเราจะเทจนพอดีพิมพ์เนาะถ้าคุณผู้ชมไม่มีพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกกุหลาบแบบนี้นะครับจะเป็นพิมพ์น้ำแข็งแบบอื่นก็ได้นะครับสำคัญก็คือเราใส่กลีบกุหลาบลงไปแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะปิดฝาให้แน่นแล้วก็นำเข้าแช่แข็งนะครับคุณผู้ชมรอจนตัวน้ำแข็งกุหลาบของเราเซตตัวดีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอัญชันโรสกันครับและนี่นะครับก็คือน้ำแข็งกุหลาบของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้น่ากินมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำอัญชันโรสกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมีแก้วเสิร์ฟแบบนี้แล้วก็ตักน้ำแข็งน้ำแข็งเปล่าๆนะอันนี้ใส่ลงไปในแก้วครับเอาละครับเราจะใส่น้ำแข็งเปล่าๆเนี่ยลงไปประมาณ 3/4 นะครับคือเกินครึ่งมานิดหนึ่งจากนั้นเราจะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่ลงไปนะครับต้องบอกจริงๆว่าลิ้นจี่กับกุหลาบนี่เขาเข้ากันดีมากๆเลยนะฮะอยากให้คุณผู้ชมลองแล้วก็จะตามด้วยเลมอนนะครับหรือว่ามะนาวเหลืองนะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยและแน่นอนเลยครับตามที่บอกเลยชื่อเมนูของเราอัญชันก็ต้องเป็นน้ำอัญชันนะครับพอเขาโดนตัวมะนาวเนาะความเปรี้ยวเขาก็จะกลายเป็นสีม่วงเลยและสุดท้ายนะครับตามด้วยโซดาครับเอาละครับหลังจากใส่โซดาลงไปนะฮะตามด้วยน้ำแข็งกุหลาบของเราเนี่ยแหละครับค่อยๆวางลงไปเอาละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอัญชันโรสของเรานะครับเครื่องดื่มต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดใครที่ชอบรับประทานคุกกี้ในเวอร์ชั่นแปลกๆวันนี้อาจารย์ยิ่งสักมีมาฝากแล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีครับ
ใครที่ชอบรับประทานคุกกี้ในเวอร์ชันแปลกๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีมาฝากแล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีครับแต่รับประทานเยอะๆบางคนอาจจะมีปัญหาเพราะว่าปริมาณน้ำตาลในร่างกายอาจจะสูงเกินไปก็ได้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาใจคนที่รักและก็ห่วงใยสุขภาพอยากกินขนมอบแต่หวานมากไม่ค่อยได้เพราะแป้งมันก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วระดับนึงมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่เนยลงไปในชามผสมก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับเนยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายแบบนะคุณผู้ชมเลือกเอาเถอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะต้องตีเนยกับน้ำตาลจนกระทั่งขึ้นฟูหรือจะใช้น้ำเชื่อมแต่นั่นก็หมายความว่าบางคนก็กังวลเรื่องแคลอรี่ใช่ไหมวันนี้แนะนำคุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรชูการ์ฟรีปราศจากน้ำตาลตราสีสันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลที่สำคัญอบได้ปรุงอาหารได้ในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจัดแล้วก็เป็นเวลานานจนเกินไปทดลองแล้วกับตำรับนี้ยังคงอร่อยหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากเลยแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลย1ฟองตีผสมให้เข้ากันเลยนะครับแป๊บเดียวจริงๆคุณผู้ชม1นาทีทำคุกกี้ก็ต้องเลือกแป้งให้ถูกต้องถ้าเลือกแป้งผิดคุกกี้ก็จะไม่กรุบกรอบทรงก็จะไม่สวยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับยังไงคุณผู้ชมจะทำตามสูตรนี้ลองนะครับแป้งชนิดนี้มีจำหน่ายนะครับใส่แป้งเสร็จแล้วก็เกลือป่นนิดนึงเบกกิ้งโซดาหน่อยนึงแล้วก็ผงฟูเสร็จแล้วก็จัดการใช้ตะกร้อที่อยู่กับเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้ความเร็วต่ำๆของเครื่องกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะของแป้งหนืดแบบนี้ประเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถาดแล้วก็อบนะครับใช้ที่ตักไอศครีมคุณผู้ชมเลือกขนาดที่คุณผู้ชมชอบอย่างวันนี้เลือกไซส์นี้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้มีความเป็นสตรอเบอรี่คนที่เขารับประทานแบบรักษาสุขภาพมากสตรอเบอรี่ก็ฟรีสไดร์คุณผู้ชมมันจะมีความเป็นลักษณะของสตรอเบอรี่ในสไตล์คีโตได้พอเตรียมสตรอเบอรี่เสร็จคุณผู้ชมเราก็ใช้มือเนี่ยกดลงไปหน่อยๆแล้วก็เอาสตรอเบอรี่วางนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็กดให้แบนอีกนะคะเอาละค่ะนำเข้าเตาอบค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุกกี้ของเราสุกแล้วแล้วกำลังพักให้เย็นสนิทเรามาเตรียมไส้ของคุกกี้เพราะอันนี้เป็นตำรับคุกกี้สอดไส้นะคุณผู้ชมเป็นแซนด์วิชคุกกี้เราก็จะใช้เนยสดเนยขาวนิดนึงเพื่อการทรงตัวที่ดีก็ต้องเลือกเนยขาวดีๆตีเนยทั้งสองชนิดจนกระทั่งขึ้นฟูเล็กน้อยคุณผู้ชมสาเหตุที่บอกว่าขึ้นฟูเล็กน้อยเพราะว่าไม่ต้องการให้ฟูมากฟูมากการทรงตัวจะไม่ดีรสชาติและกลิ่นหอมก็แน่นอนขวดเดิมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรชูการ์ฟรีปราศจากน้ำตาลตราสีสันนี่ก็สีชมพูแล้วนะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีเข้มกว่าตัวคุกกี้ก็เหยาะสีไปนิดเดียวคุณผู้ชมขออนุญาตใส่นิดนึงนะ
ีชมพูแบบพาสเทลเชียวเรามาประกบคุกกี้กันนะครับเอาเจ้าครีมที่ได้เนี่ยใส่ลงไปในหัวบีบซะแล้วก็หยิบคุกกี้มาใส่ครีมลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ประกบบีบนิดนิดบีบนิดนิดบีบนิดนิดโอ้ยตายแล้วน่ารักอ่ะชิ้นที่หนึ่งคนที่ห่วงปริมาณน้ำตาลวันนี้ก็สบายใจแล้วซึ่งน้ำตาลก็ไม่ได้เยอะกินได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไม่หวานมากอร่อยแน่นอนครับคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีสตรอเบอรี่เสร็จแล้วก็ยังไม่หมดสตรอเบอรี่นะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันครับเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์อาจารย์เมย์บอกเราเสมอว่าเดือนแห่งกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักวันนี้อาจารย์เมย์ก็เลยมีเมนูเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจหรือมินิฮาร์ทสตรอเบอรี่เค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกระบองเพชรใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันเตรียมเป็นส่วนฐานส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าคนจนเข้ากันเตรียมเป็นส่วนของกระบองเพชรและส่วนที่3เป็นสีขาวสำหรับทำเป็นส่วนลายบนกระบองเพชรเทส่วนผสมวุ้นสีน้ำตาลลงในถ้วยกระเบื้องประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักให้พอทรงตัวหยอดวุ้นสีขาวลงในพิมพ์ซิลิโคนทำเป็นลายกระบองเพชรเทวุ้นสีเขียวขี้ม้าลงในพิมพ์กระบองเพชรจนเต็มพิมพ์พักให้ทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใช้ใส่วุ้นควรอยู่ในลักษณะที่หมาดมีหยดน้ำเกาะเล็กน้อยเวลาเทวุ้นลงไปเมื่อทรงตัวแล้วจะแกะออกได้ง่ายโรยน้ำตาลทรายแดงลงบนถ้วยวุ้นสีน้ำตาลให้ทั่ววางวุ้นกระบองเพชรที่ได้ลงบนถ้วยที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นกระบองเพชรเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968
อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์อาจารย์เมย์บอกเราเสมอว่าเดือนแห่งกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดทั้งเดือนอาจารย์เมย์จะมีขนมที่เรียกได้ว่าทำแจกช่วงวาเลนไทน์ก็ได้หรือหลังจากตรุษจีนมาเนี่ยก็ขนมสีแดงๆเนี่ยก็เป็นมงคลตลอดเดือนวันนี้อาจารย์เมย์ก็เลยมีเมนูเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจหรือมินิฮาร์ทสตรอเบอรี่เค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเค้กของเราวันนี้จะเริ่มจากการตีเนื้อเค้กก่อนเค้กสูตรนี้ง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยนะคะเพิ่มความหอมมันด้วยครีมชีสด้วยขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากการใส่เนยสดลงไปก่อนจากนั้นใส่ครีมชีสและนี่เลยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปนะคะ100กรัมตีส่วนผสม3อย่างนี้นะคะในเครื่องตีไข่เราใช้หัวตีรูปใบไม้นะคะตี3นาทีจากนั้นเติมไข่ไก่ทีละฟองรอจนกระทั่งฟองก่อนหน้าเข้ากันกับส่วนผสมแล้วค่อยๆใส่ฟองต่อไปเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะใส่แป้งแต่เดี๋ยวมันจะไวมากละนมสดนะคะเราใส่สีผสมอาหารสีแดงและกลิ่นนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีนิดนึงจากนั้นลดความเร็วลงต่ำสุดนะคะเติมแป้งอเนกประสงค์ตรากบวันนี้เค้กของเรานะคะใช้แป้ง2ชนิดจากนั้นนะคะนี่เลยค่ะแป้งเค้กตราลิบบิ้นส่วนผสมเข้ากันแล้วเติมส่วนผสมนมที่เราใส่กลิ่นใส่สีลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูนะคะวันนี้ผลไม้ที่ใช้นะคะเราทำเค้กสตรอเบอรี่เราก็ใส่สตรอเบอรี่อบแห้งค่ะสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไป160องศาเซลเซียสประมาณ18ถึง20นาทีโอเคระหว่างรอเค้กของเราในเตาอบเราจะมาทำตัวซอสที่ทานคู่ซอสตัวนี้เนื้อสตรอเบอรี่ด้วยแต่แน่นอนค่ะความหวานของเราได้จากนี่เลยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะหลังจากใส่น้ำตาลมิตรผลแล้วนะคะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งของเราจากนั้นน้ำเปล่าน้ำมะนาวแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะนิดหนึ่งแป้งข้าวโพดใส่ลงไปตอนนี้ส่วนผสมจะละลายง่ายกว่าจากนั้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเนื่องจากมีแป้งข้าวโพดเนาะต้องตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวซอสของเราเวลาทานจะมีรสชาติแป้งเดือดแบบนี้พักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมาตกแต่งตัวเค้กของเรากันค่ะอบเค้กเสร็จแล้วเรามาตกแต่งกันตกแต่งง่ายๆค่ะซอสอยู่ตรงนี้สตรอเบอรี่สดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่อซอนแหนรวมถึงวิปปิ้งครีมด้วยเดี๋ยวเราจะตกแต่งง่ายๆ2แบบให้ดูก่อนแบบที่1เราจะเอาซอสของเราใส่ลงไปในจานเสิร์ฟซอสสตรอเบอรี่ที่มีเนื้อสตรอเบอรี่เยอะๆเลยใส่ลงไปแบบนี้
ราจะวางเค้กของเราลงไปบีบวิปปิ้งครีมแล้วก็วางสตรอเบอรี่โอเคแล้วก็มีสาระแหน่ช่อเล็กๆช่อหนึ่งค่ะอ่ะแบบที่1 นะคะแบบที่2ถ้าเกิดว่าคุณเสิร์ฟหลายชิ้นใส่ซอสเข้าไปที่จานอาจจะดูไม่สวยโอเคเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจเรียบร้อยแล้วทำรับประทานเองที่บ้านทำแจกคนที่รักหรือทำขายเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเค้กแสนอร่อยเลยล่ะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูนะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นม็อกเทลขึ้นชื่อเลยนะฮะนั่นก็คือ Peach Mojito ครับใครที่ชอบขนมนึ่งร้อนๆวันนี้มีหมั่นโถอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหมั่นโถเผือกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่โรของเราเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับซัมเมอร์เลยเพราะว่าผลไม้เปรี้ยวๆอ่ะมาแล้วเป็นโรมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะ